ใจจากบทหัดอ่านแบบนี้สาวครูจะมาเฮียนพามาเฮียนอธิบายศัพท์เนาะสาวครูจะคัดเอาคำศัพท์ที่อยู่ในบทหัดอ่านเด้ออธิบายศัพท์ดุกหนาแปลว่าเป็นมากหลายคือเห็นบ่มองในรูปภาพหั่นเนาะเป็นอยู่ต้นต้นนึงมีมากหลายหลายเลยเพิ่นเอิ้นว่าดุกหนาแม่นเป็นมากหลายหั่นเด้อฟื้นโตแปลว่าฮู้เมื่อเคียงเนาะคือเราตกต้นมากม่วงมาเห็นบ่แล้วเราบ่ฮู้สึกตัวอีกเลยฮู้สึกตัวอีกทีแม่นมื้ออื่นเช้าอยู่โรงหมอแล้วเนาะแล้วคือพวกหลานนอนคือกันบ่พวกหลานนอนกลางคืนพวกหลานฮู้บ่ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังคนอื่นเฮ็ดหยังจนกว่าพวกหลานจะตื่นขึ้นมาพวกหลานจึงฮู้สึกแม่นบ่ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่เพิ่นเอิ้นว่าฮู้เมื่อเคียงเนาะหรือว่าฟื้นโตไม้โดกนี่น่ะไม้โดกแม่นไม้แห้งคือเราได้เอาตีนไปเหยียบไม้โดกจึงเฮ็ดให้ตกลงมาไม้โดกไม้แห้งนี่แม่นเนาะไม้ที่ตายแล้วอยู่ถึงต้นมะม่วงหั่นงาเป็นงาไม้เนาะเป็นไม้โดกไม้ที่บ่แข็งแห้งเนาะแล้วคำถามนี่น่ะคำถามท้ายบทเนาะจะมีอยู่3ข้อข้อที่1อยู่ต่อหน้าเฮือนของเรามีต้นหยังเนาะอยู่ต่อหน้าเฮือนของเรามีต้นหยังเป็นจังได๋มันไผจื้อได้นี่เนาะต่อหน้าเฮือนนี่มีหยังแน่เนาะอยู่ต่อหน้าเฮือนของเรามีต้นมะม่วงแม่นบ่เก่งหลายไผจื้อได้นะข้อที่2อันนี้เป็นหยังเราจึงตกต้นม่วงย้อนหยังเราจึงตกต้นม่วงฮู้บ่จื้อบ่อ่านไปหั่นย้อนว่าตีนของเราไปเหยียบได้งาไม้โดกมันบ่จึงเฮ็ดให้เราตกลงมาเนาะข้อที่3แม่นแม่เว้ากับเราว่าแนวใดว่าแนวใดเมื่อเราฮู้สึกโตมาแล้วแม่ได้เว้ากับเราว่าลูกตกต้นม่วงมื้อแลงวันนี้มันบ่ต่อไปลูกอย่าฟื้นอีกเด้อเนาะเป็นจังได๋คำถามหมดบทนี้เนาะอธิบายศัพท์แล้วคำถามแล้วให้พวกหลานจดเอาบทเรียนเด้อเนื้อในบทเรียนบทท่านอ่านแล้วจดเอาอธิบายศัพท์เนาะพร้อมทั้งตอบคำถามใส่ปึ้มเขียนของไผของเราเด้อแล้วส่งมาให้ครูกวดเนาะพร้อมทั้งฝึกอ่านแล้วเราอธิบายศัพท์ให้มันจื้อพร้อมเด้อสู้ๆตั้งใจเรียนเด้อแล้วรักษาสุขภาพแน่บ้า